ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวหากคุณเป็นนักประจนภัยที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกโดยเฉพาะหมู่เกาะที่สวยๆน่าตื่นตาตื่นใจเป็นดินแดนสวรรค์ที่มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์หมดโควิดเมื่อไหร่นะเจอกันและบางคนนะครับถึงขั้นเก็บเงินมาหลายปีเลยเพื่อซื้อตั๋วเที่ยวบินเดินทางไปยังที่ต้องการแต่ในความเป็นจริงนะครับยังมีเกาะอีกหลายต่อหลายเกาะที่เราไม่ควรย่างเท้าเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดและคุณก็โชคดีแล้วที่ได้เปิดดูคลิปนี้เพราะว่าผมจะพาทุกท่านไปรับชมเกาะต้องห้ามที่อันตรายสุดคือที่คุณห้ามย่างเท้าเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะมีแค่ตั๋วขาไปแต่ตั๋วขากลับมันไม่มีนะสิว่าแต่จะมีเกาะอะไรกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมแล้วฝากกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเรามาเริ่มต้นกันในอันดับที่1กันเลยดีกว่าเกาะนอร์ธเซนติเนลในประเทศอินเดียเกาะนอร์ธเซนติเนลคือเกาะที่ปกคลุมไปด้วยป่าโกงกางล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลที่สดใสพร้อมกับหาดทรายที่ขาวอร่ามและยังมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ฟังมาคือแบบมันน่าไปมากๆเลยทุกอย่างดูดีไปหมดโดยเกาะสวรรค์แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเพราะว่าเกาะนี้มีชนเผ่าเซนติเนลลิสซึ่งเป็นทายาทสายตรงของมนุษย์คนแรกจากทวีปแอฟริกาที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่เข้าใกล้เกาะแห่งนี้เพราะเคยมีประวัตินักโทษแหกคุกหลงเข้าไปติดเกาะนี้เข้าจึงถูกชนเผ่าเซนติเนลิสฆ่าชายผู้นี้อย่างเลือดเย็นผมว่าผมภาคอินเกินไปเจ็บคอแหละและเท่านั้นยังไม่พอยังมีชาวประมงที่ไม่รู้อิโนอิเนก็ถูกชนเผ่าเซนติเนลิสฆ่าอย่างเลือดเย็นอีกเช่นเดียวกันเพราะเขาล่องเรือเข้าใกล้เกาะมากจนเกินไปอีกทั้งกฎหมายก็ไม่สามารถทำอะไรชนเผ่านี้ได้เอาง่ายๆนะครับคือใครหลงเข้าไปแม่งตายหมดแน่นอนคือเขาฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเลยพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆซักๆรัฐบาลอินเดียนะครับจึงสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้เกาะแห่งนี้เกินกว่า 5.6 กิโลเมตรเพราะถือว่าเป็นสถานที่อันตรายถึงชีวิตหากคิดจะเหยียบย่างเท้าเข้าไปคือชนเผ่านี้นะครับจะชอบความสงบสุขโดยเขาปฏิเสธที่จะติดต่อกับโลกภายนอกเพื่อจะรักษาอารยธรรมที่เก่าแก่เอาไว้ในปัจจุบันนะครับจะมีทหารออกลาดตระเวนเพื่อคุ้มกันไม่ให้ชนเผ่านี้ออกนอกอาณาเขตโดยกองทัพเรือของอินเดียโอ้โหผมก็ไม่คิดนะครับว่าในปัจจุบันจะมีคนชนเผ่าแบบนี้อยู่จริงๆพออ่านแล้วถึงกับทึ่งเลยในอนาคตใครที่จะมีแผนไปเที่ยวเกาะแถวอินเดียลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูเพราะเกาะที่ผมบรรยายไปนะครับเป็นเกาะต้องห้ามห้ามย่างเท้าเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยเกาะงูคั่งในประเทศบราซิลบอกเลยครับว่าอันดับนี้ยั่วเยี้ยมากๆหยีเกาะงูคั่งนะครับเป็นหนึ่งในเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะด้วยจำนวนประชากรของงูที่มากกว่า 5,000 ตัวในพื้นที่เกาะที่มีเนื้อที่ถึง 430,000 ตารางเมตรเฉลี่ยเลยก็คือจำนวนงู 5-6 ตัวต่อพื้นที่1ตารางเมตรของเกาะเคมาดาแกนเดถ้าหากออกเสียงผิดพลาดต้องกราบขออภัยด้วยมันสะกดยากจริงๆโดยเกาะงูคั่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งรัสเซาเปลูของประเทศบราซิลและใครที่คิดจะเข้าไปต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นถึงเข้าไปได้คิดดูเอานะครับว่ามันโหดแค่ไหนนอกจากงูที่มันพันกันยั่วเยี้ยเต็มเกาะไปหมดความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คืองูแต่ละตัวนะครับมีพิษที่ร้ายแรงกันทั้งสิ้นสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์เราได้อย่างง่ายดายโดยการกัดเพียงครั้งเดียวตายทันทีเพราะว่าพิษของงูบนเกาะคังมีความรุนแรงมากกว่างูพิษบนผืนดินใหญ่ถึง5เท่าด้วยความที่น่ากลัวบวกกับความโหดร้ายรัฐบาลบราซิลจึงสั่งปิดเกาะนี้ซะเลยโดยมีกองทัพเรือนะครับออกลาดตระเวนเพื่อสอดส่องและดูแลเกาะแห่งนี้เพราะมิฉะนั้นจะมีคนแอบลักลอบเข้าไปมันใครกันวะกล้าเข้าไปเนี่ยผมแค่นั่งดูหน้าจอคอมก็ขนลุกแล้วลุกอีกโดยในปัจจุบันนะครับจะมีเพียงแค่นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงูจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถนำเท้าเข้าไปเหยียบย่ำเกาะนี้ได้เรามาต่อกันในอันดับที่3กันเลยดีกว่าเกาะแรมลีในประเทศพม่าเป็นเกาะที่จระเข้โคตรจะดุ
เกาะแรมลีถือเป็นจุดศูนย์รวมของเจ้าจระเข้กระหายเลือดน้ำเค็มจำนวนมากตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปีพ.ศ.2488โดยมีการรายงานของทหารญี่ปุ่นว่าถูกจระเข้น้ำเค็มเขมือบกินซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดเลยจำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ถูกจระเข้โจมตีมีจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงจากทหารจำนวน 1,000 นายที่เดินเข้าไปในหนองน้ำแรมลีมีเพียงแค่480นายเท่านั้นที่มีรายงานว่าสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้โดยในค่ำคืนนั้นของเหล่าทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นคืนที่เลวร้ายเอามากๆผู้รอดชีวิตได้กลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในค่ำคืนที่มืดมิดของเหล่าทหารได้เดินผ่านกระแสน้ำที่ไหลบ่าสายตาทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหยาดเหงื่อทันใดนั้นเองก็มีเหล่าจระเข้ที่มีความยาวถึง17ฟุตและหนัก 1,000 ปอนด์เข้าบุกโจมตีทหารญี่ปุ่นจึงทำให้ทหารต้องใช้ปืนไรเฟิลกระหน่ำโจมตีเจ้าจระเข้ยักษ์เสียงดังลั่นป่าเต็มไปหมดและก็มีเสียงกรีดร้องของชายที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกบดขยี้ด้วยกรามของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากเลยโดยพื้นที่ของเกาะแรมลีประเทศพม่ามีเนื้อที่ถึง 1,350 ตารางกิโลเมตรและความสูงถึง300เมตรกันเลยทางเชื่อมระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นช่องแคบที่มีความกว้างเฉลี่ยเพียง150เมตรซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของเจ้าจระเข้หลายและสัตว์ที่มีพิษอีกจำนวนมากโดยกินเนสบุ๊กได้ยกเหตุการณ์สยองในครั้งนี้ให้เป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นจากสัตว์และเรื่องราวความโหดร้ายทั้งหมดสามารถการันตีได้เลยว่าจระเข้ที่เกาะแห่งนี้ดุร้ายเอามากๆอันดับที่4เกาะเซิร์ชเซในประเทศไอซ์แลนด์โดยเกาะแห่งนี้เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำที่มีความลึกถึง130เมตรจากนั้นก็มีการก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนโผล่พ้นผิวน้ำในปีพ.ศ.2506และสิ้นสุดการปะทุในปีพ.ศ.2510จากการก่อตัวของภูเขาไฟจึงทำให้เกาะมีพื้นที่ถึง 2.7 ตารางกิโลเมตรหลังจากนั้นเกาะก็ถูกกัดเซาะด้วยแรงลมและก็แรงคลื่นจนในปัจจุบันเหลือพื้นที่เพียง 1.3 ตารางกิโลเมตรจากการสำรวจครั้งล่าสุดในปีพ.ศ.2550พบว่าจุดสูงสุดของเกาะก็คือ155เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลซึ่งเกาะนี้ก็เป็นราชาของเหล่ายักษ์เพิงที่เป็นตัวแทนจากไฟใต้พิภพร้ายคนฟังดูอาจจะน่ากลัวใช่ไหมล่ะสถานที่จริงนะครับโคตรจะน่ากลัวผมบอกเลยเพราะตั้งแต่เกิดการระเบิดขึ้นเกาะแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามเพราะไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดอันตรายขึ้นอีกเมื่อใดจะมีเพียงแต่นักวิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับเกาะนี้จะมีบ้านอยู่เพียงหลังเดียวสำหรับนักวิทยาศาสตร์2คนที่เข้าไปศึกษาด้านชีววิทยาและทุกครั้งที่มีการเดินทางมายังเกาะจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะห้ามมีเมล็ดพันธุ์ติดตัวไปด้วยเด็ดขาดแต่ครั้งนึงก็เคยมีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามีต้นมะเขือเทศต้นนึงเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่พอลงไปวิเคราะห์สาเหตุอย่างถี่ถ้วนก็สรุปได้ว่ามีคนแอบไปอึทิ้งไว้บนลาวาที่แข็งตัวพอทุกคนรู้ต้นกำเนิดของต้นมะเขือเทศแล้วมันจะถูกกำจัดทิ้งอย่างทันทีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่5หาดโคปาคาบาน่าในประเทศบราซิลหาดโคปาคาบาน่าในประเทศบราซิลมีความยาวถึง4กิโลเมตรซึ่งหาดนี้เป็นหาดที่โด่งดังที่สุดในโลกเพราะด้วยความสวยงามและความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นสวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟและกีฬาประเภทต่างๆเป็นศูนย์รวมความสนุกเอาไว้มากมายและนอกจากนี้ยังมีถนนที่ชื่อว่าอเวนิดาแอตแลนติกาซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งและย่านบันเทิงรวมทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและโรงแรมสุดหรูคือมาที่เดียวครบจบที่หาดโคปาคาบาน่าฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันน่ากลัวตรงไหนวะในทุกวันของหาดโคปาคาบาน่าจะมีประชาชนโทรไปแจ้งตำรวจเป็นจำนวนมากเพราะว่าหาดนี้มีการก่ออาชญากรรมมากที่สุดในโลกการพกอาวุธติดตัวไปยังเกาะแห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปซะเลยในทุกวันที่เกาะโคปาคาบาน่าก็จะมีทหารออกมาลาดตระเวนอยู่บ่อยๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนละแวกนั้นถ้าใครมีแผนที่จะไปเที่ยวหาดนี้คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการป้องกันตัวเองในขั้นเบื้องต้นหรือไม่ก็พกสเปรย์พริกไทยดำติดตัวตลอดเวลาเพราะถ้าหากมีโจรมาก็ฉีดใส่ตามันเลยหาดนี้มันน่ากลัวขนาดนี้จริงๆนะครับ
ู้ชมอันนี้ผมไม่ได้พากให้ดูเวอร์วังอลังการนะจากการรวบรวมข้อมูลก็พบว่ายิ่งนับวันการก่ออาชญากรรมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 79% แน่นอนครับว่ายิ่งนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนก็ยิ่งเป็นที่น่าจับตาจ้องใจของโจรมากเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5อันดับเกาะที่คุณห้ามย่างเท้าเข้าไปเหยียบโดยเด็ดขาดหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว